จะบอกนิดนึงนะจ๊ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องย้ายไปอยู่บ้านครอบครัวโฟเกลสักพักหนึ่งนะจ๊ะโอ้ยไม่เอาอะ่ะแม่คะไม่จริงใช่ไหมคะไม่จริงใช่ไหมคะคุณแม่ไม่จริงใช่ไหมอะ่ะไม่เอานะเราไม่ย้ายไปจริงๆด้วยนั่นสิฮะพูดผมโไม่อย่างย้ายไปนะนั่นน่ะสิคุณ คุณลองฟังลูกก่อนนะเราจําเป็นต้องย้ายไมจริงๆหรอคุณผมว่าเราก็อยู่ที่นี่ต่อก็ได้นะก็ไหนๆเขาเชิญเราล้านี่คะเราก็ต้องลองย้ายอยู่เราแม่เนี่ยก็จัดของเรียบร้อยไปละเรียกรถขนของเอาด้วยเดี๋ยววันนี้เราก็ย้ายกันไปเลยนะคะตามสัญญาที่เราให้ไว้กับคราวเดียพี่สาวฉันไงแม่คะแต่หนูไม่ชอบบ้านนั้นเลยะเด็กบ้านนั้นนะทําตัวแ,แปลกอะ,ะทําตัวจนๆหนูไม่ชอบเลยคะ่ะ ม่ชอบก็ต้องทนนะจ๊ะเรารับปากเขาไว้แล้วเราก็ต้องทําตามสัญญาสิเอาเป็นว่าทุกคนไปเตรียมตัวมาให้พร้อมเนาะนี่ักพักนึงจะเดินทางกันแล้วเนาะหูพ่อก็ไม่ชอบเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเอ,อถ้าแม่เขาตัดสินใจแล้วอะทุกคนบอกไปตามที่แม่บอกสิเก็บเคาะเก็บข้าวเก็บของแล้วเดี๋ยวเรารีบออกเดินทางกันได้แล้วนะโอ้ยแย่จังเลยอะฉันต้องไปอยู่บ้านเจ้านี้จริง,รงหรอเนี่ยครอบครัวโฟเกลเนี่ยฮึมจอน,นจนจังเลยอะเออแน่ใจนะคะว่าจะย้ายออกไปเนี่ย โอเคถ้าย้ายออกไปเนี่ยก็อย่าลืมจ่ายค่าเช่าครั้งล่าสุดด้วยนะครับอ๋อได้ครับผมเดี๋ยวผมจ่ายให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คบินไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมมาเคลียร์บินทีหลังแล้วกันนะครับคุณตอนนี้บ้านผมยุ่งมากเลยฮะเดี๋ยวไว้รอทีหลังกันแป๊บแลบนึงนะครับค่าค่ะเดี๋ยวรับรู้ละค่าเดี๋ยวดิฉันจะจ่ายบินให้นะคะฉันต้องย้ายไปบ้านพี่สาวแป๊บเดียวเองค่ะดูสิต้องขอบข้าวของไปเยอะแยะเลยมีทั้งเครื่องทํากาแฟโอ้ยของใช้จําเป็นฉันเยอะแยะมากมาย โอ้ยแย่ที่สุดเลยไม่เอาไม่ไปโหแม่คะไม่ไปอะไม่เอานะพอ่อคะแม่คะไม่จริงใช่ไหมคะ,ะจริงจา้าก็เดี๋ยววันนี้ครอบครัวชเนอร์เซลเนี่ยเขาจะมาที่บ้านเล่ากันนะจ๊ะออ้ยพ่อก็ไม่ชอบเลยอะออ้ยจะมาอยู่บ้านเล่านานสักเท่าไหร่เนี่ยแม่ก็ยังไม่หยุดไม่รู้เลยอะจา้าพอดีเราเชิญเขาไว้เห็นว่าเขากำลงัลงลำบากช่วงนี้แม่ก็อยากจะช่วยเหลือเขา,ปาเ,เป็นธรรมดาเนาะเป็นญาติกันก็ต้องช่วยเหลือกันไงจ้า โอ้แม่ฮะโหยคุณครับคุณคิดดีแล้วเหรอ่าคุณจะช่วยเนี่ยแล้วบ้านเราคับแคบขนาดน,นี้จะรับคนมาอยู่ได้อีกถึงห้าคนเลยเหรอคุณอฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพ่อฮะแม่ฮะเนี่ยผมต้องแชร์ห้องนอนของผม,ผมให้กับใครก็ไม่รู้หรออีเด็กบ้านนั่นน่ะชอบกวนผมด้วยใช่ค่ะเด็กบ้านนั่นน่ะชอบดูถูกครอบครัวเราจน้วยนะคะเราอ่ะไม่น่าจะครบเลยนะแต่ลูกจ๊ะเราต้องเป็นเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะจ๊ะ หนูก็ไม่ชอบเขาเลยอะเด็กบ้านหน่าพูดจาไม่ไพเราะเลยเอย๋ลูกๆใจเย็นก่อนสิแม่ฟังที่แม่บอกนะจ๊ะเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้องมีสัมพันธรรมไมตรีเนาะเอาเป็นว่าลูกก็ยิ้มเอาไว้แล้วก็ลอยพวกเขามานะอย่าทําตัวเกเรอย่าพูดจาไม่ดีต่อหน้าแขกของบ้านเราล่ะโอ้ยแย่จังเลยอะเอานะเราไปเตรียมตัวกันดีกว่านาะเดี๋ยวเรามีแขกมาครางที่บ้านอนั่นไงแขกถ้าจะมาแล้วอ้าสวัสดีค่ะเป็นไงจ๊ะน้องแมรี่ อ๋อสวัสดีค่ะพี่ครอเดียเนี่ย,ยฉันพาสามีกับลูกๆมาแล้วค่ะแล้วก็ขนข้าวของมาด้วยค่ะอ่าเชิญข้างในเลยนะจ๊ะน้องแมรี่เอ๊ะว่าแต่ว่าข้าวของหายไปไหนหมดจ้าเอามาแค่นี้เองเหรออ๋อไม่ต้องหอ่วงหรอกค่ะทางเราอ่ะไม่มีทางไม่มีทางที่จะมาขนของเองหรอกค่ะของพวกนี้ต้องให้เป็นหน้าที่ของคนขับรถขนของอยู่แล้วเราก็เลยจ้างคนมาขับรถขนของให้ค่ะฉันน่ถือได้แค่นี้เองละค่ะพี่แมรี่ว่าแต่ว่าเออบ้านเนี้ย มีอะไรให้เราพวกเราดูต้องชมอะไรบ้างคะอ๋อเดี๋ยวพี่จะพาชมบ้านรอบๆนะจ๊ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะพออยู่ได้ละจ้ะสวัสดีครับเอ,อ๋ผมมาตินครับเป็นเป็นสามีของคลาเดียโอ้อสวัสดีครับเออวันนี้คุณจะมาค้างกับผมเนี่ยคุณไปนอนดูบอลด้วยกันไหมคุณเออขอโทษนะบอลมันเป็นกีฬาแบบชั้นต่ำอะคุณผมว่าผมดูได้แต่พวกกอล์ฟอะไรแบบนี้เอ่อสวัสดีสวัสดีคห้องนาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแล้วกันเนะาะปาเราขึ้นไปข้างบนแล้วกันโอ๊ยพวกเราต้องอยู่กับครอบครัวโฟเกลอีกนานไหมเนี่ยคืนเดียวได้ไหมอะแค่นี้ยังจะอ,อกแตกตายเลยอะเอ่อพวกเธอเนี่ยพวกเธอสามคนนะพวกเธอตามตามพวกฉันขึ้นมาแล้วกันเนาะออ๊ยหูเองหนูไม่อยากอยู่กับพี่น้องสามคนนี้เลยพวกโฟเกลเนี่ยชอบมองพวกเราด้วยสายตาแปลกแปแถมแต่งตัวจนๆดูสิ ใช้ไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเธอได้ยินหรือเปล่าวะพวกนั้นนินทาพวกเรามาถึงก็น,นินทาพวกเราเลยนะนันนะดินี่ฉันต้องทําตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีหรอเนี่ยแม่เขาคิดอะไรของเขาอยู่นะฉันไม่ชอบเลยอ่ะอ่ะนี่นี่นีนี่นี่นาย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 นอนที่นี่รักกันนะเฮ้ยฉันเนี่ยนะนอนตรงนี้ฉันนอนไม่ได้หรอกนะอนอนฟูกอะไรเงี้ยฉันไม่นอนหรอกเอะ ถ้านายเรื่องมากนะนายก็ไม่นอนเตียงฉันนะเตียงชันนนนนนงง้นบนนั่นนายเดี๋ยวฉันนอนบนฟูกเองก็ได้เตียงชั้นบนเนี่ยนะอย่างฉันไม่เคยต้องปีนอะไรไปนอนที่ไหนฉันมีแต่เตียงคิงไซส์เท่านั้นนายไม่มีเตียงคิงไซส์ให้ฉันหรอฉันไม่นอนหรอแม่หาบ้านนี้เขาไม่มีเตียงคิงไซส์เลยค่ะมีแต่เตียงชั้นบนกับฟูกนอนกกากๆอันหนึง่งผมไม่ชอบเลยอ่ะแม่ผมไม่นอนได้ไหมอันเนี้ยลูกใจอย่าบ่นไปหน่อยเลยนะลองอดทนอดทน,นดูนะจ๊ะไม่เห็นเป็นไรเลย ม่ไม่เข้าใจผมเลยอะผมบอกเลยมันนอนไม่ได้มันคันหลังไม่นอนแบบเนี้ยมันคันหลังมากเลยอะขอโทษนะคะผมเอาของมาส่งให้แล้วฮะเนี่ยพ้องมาส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ววางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อขอบคุณมากค่ะโอ้โหของมาส่งเยอะเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยว่าแต่มีอะไรบ้างคะเนี่ยออมเธอเธอฉันว่าเธออะไปนอนเนียงเดียวกับฉันไหมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นตุ๊กตากันดีไหม ว้าฉันไม่เล่นหรอกตุ๊กตายกเว้นว่าจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้คอลเลคชั่นลิมิเต็ดเท่านั้นนะเออมันคืออะไรหรอเธออืมเธอมีแต่ตุ๊กตาหมีธรรมดาฉันไม่เล่นหรอกเอ๊ะหมายความว่าไงตุ๊กตาหมีของฉันนะก็เล่นได้เหมือนกันนะไม่เห็นน้องเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ราคาแพงเลยนี่ฮันนาะฉันถามเลยในดีเธอมีแฟนแล้วหรออ๋อใช่จ้าฉันมีแฟนแล้วแหละแฟนฉันชื่อเดฟนะจ๊ะว่าแต่ว้าเธอถามทำไมหรอ ฉันสงสัยอะฉันคิดว่าหน้าตาอย่างเธอไม่น่าจะมีแฟนได้เลยนะเห็นเธอสนใจแต่มาซะอีกทําไมพูดจายอย่างนี้เนี่ยแล้วหน้าอย่างเธอแต่งตัวประหลาดประหลาดอย่างเธอฉันก็ไม่แปลกใจหรอกที่เธอไม่มีใครครบเลยนะ่ะตายแล้วเออแมรี่จ๊ะทาไมข้อของคนไม่เยอะขนาดนี้ละจ๊ะอ๋อเป็นเรื่องปกติค่ะพี่เคลาเดียแมรี่ก็ต้องขนของม่เยอะเงี้ยเป็นธรรมดาค่ะ โอ,อ้นี่ขนมาทั้งบ้านเลยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยพี่หนึ่งว่าน,น้องจะมาพักแค่ชั่วคราวนะจ๊ะอ,อ๋อคือว่าของบางอย่างเนี่ยจะจะไม่ขนมามันก็ไม่ได้มันจําเป็นจริงๆในชีวิตแล้วค่ะ ดูสิคะอย่างเซิร์ฟบอร์อดอันนี้ก็ไว้สําหรับเวลาหน้าร้อนใช่ไหมคะส่วนจักรยานอันนี้ก็เผื่อเด็กๆไปเล่นส่วนเครือ่องทํากาแฟเนี่ยโอ้โหกาแฟบริสุทธิ์มากค่ะฉันขาดไม่ได้จริงค่ะพี่คาเดียแถมต้องมีกระจกด้วยนะกระจกไว้2ตัวถ้าไม่ใช่กระจกอันนี้ฉันจะไม่มั่นใจเลยอะคะ่ะก็เลยต้องใช้กระจกอันนี้แล้วเสื้อผ้าพี่คาเดียก็รู้ว่าสําหรับผู้หญิงอย่างเรามันสำ,สำคัญสําคัญขนาดไหนนะคะ ตายละของเยอะจังเลยนะเนาะพี่ไม่ได้รู้เลยนะว่าข้าวของจะเยอะขนาดนี้เลยไม่ได้เตรียมสถานที่ไว้เลยอ่ะบ้านเราก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นด้วยซะสิเออเป็นว่าไม่เป็นไรละกันไหนๆก็ขนมาแล้วเน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 อลิซาเบธอลิซาเบธมานี่เรามานี่เราเออนี่อมาเดี๋ยวฉันมานะมานี่เราเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะพาไปหาพี่แล้วเนเนเธอมานี่เรามานี่เราอย่าให้ส่งให้เสียงนะมาหาฉันก่อนดิเอานายมีอะไรอ่ะ ฉันอยากจะบอกพวกเธอว่าฉันไม่ไหวแล้วจริงๆนะอยู่บ้านนี้อยู่ไปได้ยังไงพวกเธอได้กลิ่นเฟอร์นิเจอร์ไหมเฟอร์นิเจอร์นี่มันเก่ามากนะแต่ละอันเนี่ยน่าจะอายุไม่ต่ำกว่าหลายเดือนแล้วแหละเก่าไปหมดเลยอนะ่ะเตียงก็แคบแคบแม่ฮะพวกเราอะต้องการประท้วงฮะพวกเราอยู่ไม่ได้จริงๆค่ะบ้านหลังเนี้ยทุกอย่างมันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความจมไปยหมดเลยฮนะ โอ้แม่เหอแม่คะได้โปรดนะคะน้าๆให้พวกเราไปนอนโรงแรมสักคืนได้ไหมคะไปอยู่โรงแรมเหออยู่ไม่ได้หรอกที่เนี่ยอฉันว่าฉันนอนดีกว่าหลับแล้วนะฝันดีนะนายไนท์ฝันดีบ้าเลยล่ะฉันไม่ฝันดีกับพวกนหนหรอกนอนนี่ยังไงก็ไม่น้อทำไมาไม่เอมมาต้องมาตอนนอนเตียงตุ๊กตาด้วยอ่ะเป็นเจ้าบ้านนี่ไม่สนุกเลยเนาะไอเตียงนี้นี่มันคับแคบไปหมดเลยฉันไม่ชอบเลยอ่ะ จะนอนยังไงเนี่ยฮฉันก็นอนไม่ได้เลยเหมือนกันนี่ก็เตียงอะไรไม่รู้สีชมพูหวานเจ้าโอ๊ยน่าเกลียดน่าเกลียดพอจางวันนี้เราต้องมานอนโซฟากันหนึ่งวันแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเราก็ให้คนที่บ้านนั้นเขานอนกันไปด้วยกันเนาะไม่รู้เขาจะนอนกันได้หรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเตียงเขาจะชอบหรือเปล่า,าไม่รู้เอ๊ะไมจ้าพอจ้ามาดูสิตายแล้วเตียงบ้านนี้ ไม่ใช่เตียงคิงไซส์ยังไม่พอนะสัวสิเตียงคุณภนะาพเป็นเตียงอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เตียงน้ํายางพาราไม่ใช่เตียงยางพาราเลยอะพ่อเออเออ,เอ,อแมรี่คุณเป็นอะไรรอเปล่าคุณดูสิคะเตียงในฉันจะนอนไปได้ยังไงหลังฉันก็ปวดพอดีเลยต้องเป็นเตียงพยางพาราขนาดแท้เท่านั้นคุณก็รู้นี่นะเออนั่นนะสินะคุณผมก็บอกแล้วไงว่าเราน่าจะคิดกันให้ละเอียดก่อนก่อนที่จะย้ายมาบ้านหลังนี้เนี่ย นั่นน่ะสิคะโอ้ยฉันนอนไม่ได้หรอกฉันคันหลังฉันนอนไม่ได้เจ็บหลังแน่เลยฉันว่าถึงเวลาที่เราต้องย้ายไปโรงแรมกันลปะปะเราเรียกลูกๆก,กันเถอคะค่ะลูกๆจ๋าเราไปโรงแรมกันเถอะแย่ yeah, ดีใจจังเย่ yeah, ดีใจจังเลยฮะเอ๊ hey, ขอโทษนะจ๊ะเอ่อแมรี่จะไปไหนหรอจ๊ะนี่มันเที่ยงคืนกว่าแล้วนะจ๊ะพวกเราไม่อยู่ลคะค่ะบ้านคุณจนอนแบบนี้เราจะไปนอนโรงแรมกันคะ่ะอ๋ออ๋อเปล่าจ้ะอ๋อทำไมพูดอย่างนั้นละจ๊ะอ๋ยฉันไม่ไหวแล้วนะบ้านคุณเนี่ย ครอบครัวน้องแมรี่นี่นะช่างพูดจาไม่ถนอมน้ำใจกันเลยเนาะถ้าพูดจาอย่างเงี้ยก็เชิญออกไปเลยค่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะคือบ้านพวกเนี้ยพวกเรารับไม่ได้จริงะคะ่ะตอนแรกก็คิดว่าจะทนไหวแต่ไปเป็นมาน้องแมรี่กับลูกๆแล้วก็สามีก็คงทนไม่ไหวจริงอะคะ่ะอ๋อก็เชิญตามสบายนะอยู่ๆมาถึงมาเป็นแขกบ้านคนอื่นมาขออาศัยบ้านเขายังบ่นแล้วบ่นอีกแล้วก็ใส่หัวไปเลยนะคะเฮ้ยสุดยอดเลยอะ่ะแม่ฉันสุดยอดเลย อัยดีพอว่าดีใจอย่างลยพวกนี้ออกไปสัก,กทีดีใจจังเลยค่ะหนูก็ดีใจค่ะโอยแม่ก็โล่งอ,อกเหมือนกันนะไม่ต้องให้บ้านพวกนี้ได้อยู่กันสักทีละคนอะไรไม่รู้ไม่จับซึ้งน้ําใจเลยแถมยังบ่นเอาบ่นเอาเป็นคนภาษาอะไรเนี่ยแแรงน้ําใจสิ้นดี